เราสามารถเปลี่ยนซาวผิวแทนเป็นซาวผิวขาวได้ค่ะมันมีวิธีถ้าเพื่อนๆสนใจตามมาดูส่วนผสมกันเริ่มด้วยมะนาว1ซีกค่ะในมะนาวจะมีกรด AHA สูงช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้น 100% ต่อไปเป็นเบบี้ออยล์เบบี้ออยล์จะเป็นตัวช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวและสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างยาวนานอีกตัวหนึ่งจะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดานี้เป็นเบกกิ้งโซดาที่ใช้ปรุงอาหารนี่แหละค่ะสามารถเอามาทำเกี่ยวกับความงามได้ด้วยเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวช่วยชะล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวกายเราได้เป็นอย่างดีค่ะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะเริ่มด้วยบีบมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปใส่ในถ้วยผสมค่ะวันนี้เราใช้มะนาวครึ่งลูกนะคะก็ประมาณ2ช้อนชาค่ะตามด้วยเบบี้ออยล์ค่ะ1ช้อนคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะใส่เบกกิ้งโซดาเขาจะได้เข้ากันนิดนึงตามด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนค่ะคนผสมให้เข้ากันเมื่อเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปมันจะฟูนะคะนี่นะคะตัวมาร์คของเราจะได้แล้วนะคะสูตรนี้สามารถเปลี่ยนผิวดำคล้ำผิวสีแทนเป็นผิวสีขาวได้ค่ะถ้าเพื่อนๆทำบ่อยๆนะคะมาเริ่มมาร์คกันเลยค่ะก่อนเพื่อนๆจะมาร์คเพื่อนๆต้องทำผิวให้เปียกก่อนนะคะเขาจะได้ทำงานได้ดีค่ะนี่นะคะผิวของเราจะเป็นผิวที่สีไม่สม่ำเสมอกันนะคะจะเป็นรอยคล้ำจากแสงแดดก็ใช้มาร์คของเราค่ะทาวนๆให้ทั่วบริเวณที่ต้องการเลยค่ะอยากให้บริเวณไหนขาวก็จัดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะสาธิตที่ข้อมือและแขนให้ดูนะคะส่วนผสมสามารถหาได้ในครัวของเราเองค่ะเพื่อนๆลองทำดูค่ะไม่เสียค่าอะไรเลยค่ะเพราะว่ามีอยู่ในครัวแล้วนี่นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ล้างน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะใสโกลขึ้นไหมผิวลื่นนุ่มแล้วก็ใสขึ้นจริงๆค่ะเพื่อนๆลองทำนะคะสูตรนี้อย่าพลาดนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย